ชัยธวัฒน์เปิดปากถึงพรรคประชาชนครั้งแรกมองสาเหตุกระแสตกการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 10:36 น.ชัยธวัฒน์เปิดปากถึงพรรคประชาชนครั้งแรกมองสาเหตุกระแสตกชี้ต้องให้เวลาเพ็งณัฐพงษ์เห็นใจรัฐบาลแพทองธารเข้ามาปัญหาประเดประดังวันที่6ตุลาคม2567ที่ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการทำงานของรัฐบาลในตอนนี้ว่าต้องแสดงความเห็นใจรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มีปัญหาเยอะที่ประชาชนคาดหวังและรอคอยการแก้ปัญหาหลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และพอเข้ามาก็มีหลายเรื่องปัญหาประเดประดังอย่างที่เราทราบกันฉะนั้นสังคมก็เรียกร้องภาวะความเป็นผู้นำและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและส่งมอบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพคงต้องให้โอกาสนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการพิสูจน์การทำงานสักพักหนึ่งเมื่อถามถึงการประกาศชุมนุมประท้วงทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรและนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.จะเขย่ารัฐบาลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องเริ่มต้นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่ประชาชนไม่ว่าจะมีจุดยืนหรือมีความคิดทางการเมืองแบบไหนก็สามารถแสดงออกทางการเมืองได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการแสดงออกทางการเมืองไม่ควรที่จะไปละเมิดหลักการสำคัญพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยการชุมนุมนั้นประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์อยู่แล้วสำหรับรัฐบาลผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือการแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมของกลุ่มต่างๆจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีความชอบธรรมทางการเมืองดีก็ย่อมได้รับการโอบรับสนับสนุนจากสังคมเป็นเรื่องปกติถ้ารัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมืองก็จะทำให้การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได้ก็รอดูผมเองยังไม่แน่ใจว่าการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นของคุณสนธิหรือคุณจตุพรจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ากระแสรัฐบาลกำลังขึ้นขณะที่พรรคประชาชนกระแสตกลงในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมองพรรคตอนนี้อย่างไรบ้างนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องให้เวลาหลังจากพรรคก้าวไกลถูกยุบเราสูญเสียบุคลากรดังนั้นพรรคประชาชนต้องใช้เวลาในการจัดระบบบุคลากรระบบการทำงานกันอีกสักพักซึ่งยังมีเวลาอยู่ตนเข้าใจว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายข้อบกพร่องจากการทำงานที่ผ่านมาผู้บริหารพรรครวมถึงส.ส.และสมาชิกพรรคมีการพูดคุยตลอดเวลาและตระหนักดีว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรเมื่อถามว่าปัจจัยสำคัญมาจากอะไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคงมีหลายปัจจัยเช่นความนิยมของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคคนใหม่คงต้องให้เวลาเขาเป็นเรื่องปกติที่แกนนำพรรคคนใหม่ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาในการทำให้สังคมรู้จักและได้สัมผัสถึงความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่นายณัฐพงษ์ต้องใช้เวลาพิสูจน์พรรคประชาชนยังมีเวลาอยู่
เกรซพัสสิตาชวนลุ้นบทสรุปรอยรักรอยบาปตอนจบสุดเข้มข้นละครวันที่6ตุลาคม2567 18:26 น.เกรซพัสสิตารับบทจวนบ่าวในเรือนพระยาวิสุทธ์ชวนลุ้นบทสรุปรอยรักรอยบาปของทุกตัวละครกฎแห่งกรรมจะยุติธรรมแค่ไหนสุดเข้มข้นห้ามพลาดเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วสำหรับละครสุดผีที่มีกระแสต่อเนื่องรอยรักรอยบาปทางช่อง7 HDนำแสดงโดยฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชและเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์งานนี้เกรซพัสสิตาอธิอนันตศักดิ์ผู้รับบทจวนบ่าวในเรือนพระยาวิสุทธิ์ที่กลายเป็นวิญญาณแค้นรอเวลาให้ผู้กระทำผิดชดใช้กรรมที่ก่อเผยความรู้สึกถึงฟีดแบคละครพร้อมชวนแฟนละครให้รอลุ้นติดตามบทสรุปที่เชื่อว่าจะโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนก่อนอื่นเลยเกรซอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนนะคะอยากขอบคุณช่อง7 HD ค่ายดาราวิดีโอขอบคุณพี่หลุยสยามสังวริบุตรพี่หน่อยศูนย์พราสังวริบุตรที่ให้โอกาสเกรซมารับบทจวนในละครเรื่องนี้รวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆนักแสดงและทีมงานทุกคนเพราะละครรอยรักรอยบาปสำหรับเกรซถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บทท้าทายความสามารถของเรามากๆตัวละครจวนต้องบอกว่าดราม่าหนักมากๆเป็นตัวละครที่เล่าเรื่องตั้งแต่ยังสาวจนกระทั่งตายกลายเป็นวิญญาณที่มีความแค้นเพราะเขาถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมบทของจวนสำหรับเกรซถือว่าเป็นบทที่ไม่ง่ายเลยทั้งช่วงแรกของละครที่เล่นเป็นบ่าวในเรือนจนกระทั่งตายกลายเป็นวิญญาณที่ทุกคนเชื่อว่าเรากลับมาเกิดใหม่เป็นหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญในส่วนของฟีดแบคดีมากตั้งแต่ละครออกอากาศเลยค่ะแฟนละครจะแซวกันเยอะมากว่าทำไมจวนถึงฉลาดน้อยอย่างนี้ขนาดตายไปแล้วยังไม่รู้ความจริงอีกว่าคนที่ทำร้ายตัวเองคือคุณระยะกลับไปแก้แค้นผิดคนทำให้เรื่องทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆจนวันนี้ที่เราเพิ่งมารู้ว่าคนที่ทำร้ายเราคือคนที่เราไว้ใจรักที่สุดเลยจะยิ่งเพิ่มความแค้นในหัวใจขึ้นไปอีกและยังมีความรู้สึกเสียใจกับอิมกุ๊กกิ๊กกฎชกรเพื่อนที่เราเข้าใจผิดมาตลอดเราเฝ้าทำร้ายเขามาตลอดเรียกว่าความรู้สึกมันประดังเข้ามาพร้อมๆกันเลยวันนี้พอละครจะเดินทางมาถึงตอนจบเอาจริงๆเกรซก็ใจหายเหมือนกันเพราะละครเรื่องนี้เกรซตั้งใจมากๆเชื่อว่าแฟนละครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจะลุ้นไปกับบทสรุปของเรื่องราวว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเกรซบอกกับทุกคนได้เลยว่าบทสรุปนั้นแน่นอนว่าจะถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่กฎแห่งกรรมจะทำงานอย่างไรแต่ละตัวละครจะมีบทสรุปแบบไหนเรามาติดตามตอนจบของละครรอยรักรอยบาปไปด้วยกันนะคะร่วมลุ้นไปกับบทสรุปตอนจบของละครรอยรักรอยบาปได้ในวันจันทร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้เวลา 20:40 น.ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv และช่องทางออนไลน์พี่ชัยเผยประชุมผู้นำนายกรัฐมนตรีทำผลงานเด่นเป็นที่ชื่นชมในเวทีโลกขอเลิกอคติการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 13:18 น.พี่ชัย
ยืนยันนายกรัฐมนตรีทำผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชมในเวทีโลกในการประชุม ACD Summit ดึงต่างชาติลงทุนขอเลิกอคติหันมาให้กำลังใจประเทศไทยด้วยกันเมื่อวันที่6ตุลาคม67นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าทันทีที่กลับถึงไทยตนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการประชุม ACD Summit ในครั้งนี้โดยย้ำว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแสดงบทบาทผู้นำของประเทศไทยอย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่ชื่นชมของผู้นำต่างประเทศจำนวนมากซึ่งมีผู้นำหลายประเทศมาขอร่วมถ่ายภาพด้วยล่าสุดติดอันดับ100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของนิตยสารไทม์ในเวทีต่างๆท่านนายกรัฐมนตรียังแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้นำกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร Food Security และการเชิญชวนชาติต่างๆเข้ามาตั้ง Data Center หรือสถานที่จัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยซึ่งทำให้ประเทศต่างๆให้ความสนใจอย่างมากเช่น UAE กาตาร์คูเวตโอมานเป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อว่าตนจึงแปลกใจที่มีการหยิบยกภาพเดียวที่นายกรัฐมนตรีถือ iPad ขึ้นมาตัดต่อบิดเบือนในเรื่องการสื่อสารในเวทีระดับโลกตนรู้สึกเป็นการวิจารณ์ที่ล้าสมัยไม่รู้ข้อเท็จจริงและธรรมเนียมปฏิบัติในเวทีโลกไม่ยุติธรรมต่อคนทำงานจึงต้องออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบิดเบือนใส่ร้ายในฐานะผู้ที่นั่งอยู่ร่วมในวงประชุมต่างๆกับท่านนายกทั้งในเวทีใหญ่และเวทีทวิภาคีต่อข้อวิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีอ่านจาก iPad นักวิจารณ์บางรายไปบิดเบือนเป็นเรื่องการทูต iPad ขอเรียนว่าในเวทีสากลแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่ในห้องประชุมทั้งการสนทนาการนำเสนอวิสัยทัศน์การให้ข้อแถลงต่างๆจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดโดยละเอียดตนนั่งในห้องประชุมหลังท่านนายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าผู้นำทุกชาติเขาอ่านกันทั้งหมดเพราะเขาระวังความผิดพลาดถ้าพูดผิดก็จะทำให้บันทึกการพูดผิดไปด้วยการอ่านทั้งจากเอกสารหรือ iPad ก็ดีจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รัดกุมที่ทุกประเทศเขาทำกันหมดส่วนในการเจรจาบิลาเทอรัลหรือทวิภาคีกับชาติต่างๆตนนั่งอยู่ในห้องด้วยท่านนายกพูดเองทั้งหมดนำการประชุมทวิภาคีได้สมศักดิ์ศรีต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าในการร่วมเวทีระดับสากลจะมีวงหารือทวิภาคีหลายวงและประเด็นในการสนทนาหรือ success talking point ที่แต่ละชาติจะหยิบยกขึ้นมาหารือกันก็ไม่เหมือนกันทั้งสิ้นการมีกระดาษโน้ตหรือ iPad ไว้ในมือเพื่อเหลือบมองหัวข้อบ้างตามสมควรจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสามารถทำได้เพื่อให้ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาดำเนินไปด้วยความถูกต้องกับที่เราเตรียมการมาผู้นำชาติต่างๆก็ทำแบบนั้นทั้งสิ้นท่านนายกรัฐมนตรีพูดไหลลื่นมอง iPad เป็นครั้งคราวเพื่อดูเพียงหัวข้อที่ต้องชมมากคือการเจรจาบิลาเทอรัลครั้งแรกกับประเทศอิหร่านซึ่งสุดหินเพราะเพิ่งมีสถานการณ์สดๆร้อนๆแต่ท่านนายกสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมพูดให้เขาสบายใจด้วยภาษาดอกไม้ไม่เข้าข้างใครให้ประเทศไทยอยู่ตรงกลางและในช่วงการสัมภาษณ์สรุปประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม ACD Summit กับสื่อมวลชนไทยก็ทำด้วยดีจนพวกเราทั้ง3คนที่ยืนอยู่ด้วยหันมาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันทั้งตัวผมและผู้ที่ร่วมในการประชุมทั้งนายมาริต
เสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเราอยู่ด้วยในทุกฟอรัมที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเรายังยืนคุยกันชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำได้ดีเยี่ยมเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศอย่างวงทวิภาคีผมเองยังต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีกว่าจะสามารถดำเนินการได้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้ดีในครั้งแรกจึงอยากออกมาข้อมูลอีกด้านในฐานะที่อยู่เหตุการณ์จริงขอให้เลิกอคติจับผิดเรื่องเล็กน้อยวันนี้ขอชวนคนไทยให้กำลังทีมไทยแลนด์ที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อเชิญชวนชาติต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะดีกว่านายพิชัยกล่าว